ท่านเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตผบ.ตร.เป็นประธานกรรมการปปช.เป็นผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒินะครับทุกปีทุกหน้าอยู่ในผู้แทนราษฎรด้วยนะครับท่านจะพูดอะไรต้องรับผิดชอบถ้าท่านนักข่าวก็ไม่สามารถเข้าไปได้ยกเว้นมติของวาระของคุณปรินาของท่านพลเอกประยุทธ์ของผมอย่างเนี้ยก็ยอมนักข่าวเข้าไปถามว่ามีเจตนาอะไรหรือไม่ประธานกรรมการท่านนี้นะครับ